วันนี้ที่เชียงใหม่นะครับนอกจากจะเป็นวันเริ่มงานประเพณีปีใหม่เมืองแล้วนะครับจะเป็นวันที่เชียงใหม่นั้นครบรอบ723ปีซึ่งมีพิธีสมโภชแบบล้านนาอย่างยิ่งใหญ่นะครับติดตามจากคุณมนตรีตระกูลสมบัติมีรายงานสดเข้ามาครับครับทุกวันที่12เมษายนนะครับชาวเชียงใหม่นั้นก็จะยึดถือเอาเป็นวันที่เมืองนั้นมีอายุครบรอบในแต่ละปีนะครับซึ่งปีนี้นั้นก็เข้าสู่ปีที่723แล้วนะครับด้านหลังของผมเราก็จะเห็นนะครับภาพความสวยสดงดงามของขบวนช่างฟ้อนกว่า400ชีวิตที่กำลังฟ้อนเล็บถวายเป็นราชสักการะอนุสาวรีย์3กษัตริย์ผู้ที่สร้างบ้านแปลงเมืองเชียงใหม่ครับครับพิธีที่บริเวณอนุสาวรีย์3กษัตริย์กลางเมืองเชียงใหม่นั้นก็มีตั้งแต่ช่วงเช้านะครับชาวเชียงใหม่ซึ่งพร้อมใจกันสวมใส่ชุดพื้นเมืองอย่างสวยสดงดงามมาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในวันครบรอบ723ปีโดยนายสุภชัยเอี่ยมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็นำชาวเชียงใหม่สักการะอนุสาวรีย์3กษัตริย์ทั้งพญามังรายเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่พ่อขุนรามคำแหงแห่งเมืองสุโขทัยและพ่อขุนงำเมืองแห่งเมืองพะเยาพระปิยสหายเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของทั้ง3พระองค์ที่ร่วมกันสร้างบ้านแปลงเมืองนพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่ตั้งแต่พุทธศักราช1839หรือเมื่อ723ปีที่แล้วนะครับจนกลายมาเป็นเมืองเชียงใหม่ที่เจริญรุ่งเรืองมาถึงทุกวันนี้จากนั้นพระสงฆ์ก็ได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ก่อนที่ชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวจะร่วมกันใส่บาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันครบรอบ723ปีเมืองเชียงใหม่และเป็นการเริ่มต้นประเพณีปีใหม่เมืองหรือว่าเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่ตั้งแต่วันนี้ก็จะเต็มไปด้วยสีสันทางวัฒนธรรมนะครับซึ่งก็เป็นเสน่ห์การท่องเที่ยวอย่างหนึ่งของสงกรานต์เชียงใหม่นะครับซึ่งปีนี้ก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาฉลองสงกรานต์ที่เชียงใหม่ไม่ต่ำกว่า 100,000 คนนะครับแล้วก็เงินสะพัดนั้นไม่น่าจะน้อยกว่า 1,200 ล้านบาทและเราจะรายงานบรรยากาศสีสันต่างๆในช่วงสงกรานต์เข้าไปให้ทราบเป็นระยะครับ